เขากำหนดไว้น้ำมันเบนซินและดีเซลทุกประเภท2บาทนะครับถ้าเขาจะต่ำกว่า2บาทก็ไม่เป็นไรแต่ไม่ให้เกิน2บาทไอ้ดีเซลนะเขาลงแต่เบนซินนะขึ้นไปบางทีก็4 5บาท6บาทเลยไม่ใช่ครับตามที่เรากำหนดไว้เราไม่ได้ให้เฉลี่ยนะครับเป็นไม่ใช่ค่าเฉลี่ยเป็นราคาเฉพาะแต่ละรายการก็ต้อง2บาทหมดแต่คุณจะต่ำกว่า2บาทก็แล้วแต่ต้นทุนคุณนะแต่คุณเกิน2บาทไม่ได้อันนี้คือมาตรฐานของทางกระทรวงแต่ในเมื่อยังไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่ชัดเจนว่าถ้าเขาไม่ปฏิบัติตามแล้วจะดำเนินการอย่างไรต่อไปนะครับนี่ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งนะก็คือว่าทางส่วนราชการก็คำนวณจากฐานข้อมูลที่ได้รับเมื่อเขาบอกว่าไม่จริงไม่ใช่เราจะรู้ได้ไงนอกจากเขาเอามาให้เราดูถูกไหมก็เท่าที่ผมฟังรายงานมาก็คือเคยหารือแล้วเขาบอกเป็นความลับทางการค้าให้ไม่ได้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าที่คุณบอกไม่ใช่ไม่จริงแล้วมันเป็นอย่างที่คุณพูดถูกไหมฮะถ้าคุณบอกว่าไม่ใช่ไม่จริงก็เอามาแสดงสิคุณบอกไม่ใช่ไม่จริงแต่คุณไม่แสดงอ่ะแล้วเราจะเอาอะไรมาเป็นหลักฐานว่าไม่ใช่ไม่จริงจะได้ปรับแก้ให้ใช่ไหมครับ